รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดโครงการครูแม่ไก่เสริมยุทธวิธีสืบสวนจับกลุมยาเสพติดส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ตํารวจได้ยึดได้กว่า3 0 0แสนเม็ดฝังดินรอยต่ออํเาเภอแม่แจม่มและขุนยวมยาบ้า3ามแสนหนึ่งมืนเม็ดเป็นของกลางที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ยึดได้จากสวนกระหล่ำของนางรัดแซ่สงในพื้นที่ตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจม่มซึ่งเป็นเขตติดต,ต่อกับอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางรัตยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของานใหม่แท้โสงน้องสามีที่นํามาฝังไว้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามขยายผลต่อไปจากการยึดยาบ้าจำนวนมากครั้งนี้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าพ่อค้ายาเสพติดเริ่มเปิดช่องทางใหม่ในการขนยาเข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่และแม่ห้องสอนโดยการลัดเลาะมาตามดอยสูงเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่จากนั้นจะนํายามาพักไว้ตามหมู่บ้านเพื่อรอส่งให้ลูกค้า โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งสามารถนำออกสู่เส้นทางทะเลสาบดอยเต่าด้วยการล่องเรือเข้าสู่พื้นที่ชั้นในได้อีกเส้นทางหนึ่งด้านพลตเอกพงศพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยุทธวิธีการสืบสวนสกดรอยตรวจค้นจับกลุ่มและสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนโครงการครูแม่ไก่ให้แก่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุดปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เรียนรู้ยุทธวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนพร้อมกับสั่งให้ตามตำรวจนครบาลต่อปูนและตำรวจนครบาลท่าเรือเข้ามาอบรมด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่กลับไม่มีการส่งตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้